ผมอยากจะให้สังคมอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเรื่องออก PR Public Relations เรื่อง Mental Health คือสุขภาพจิตสุขภาพจิตเป็นอะไรที่ทุกคนกำลังมองข้ามสุขภาพจิตเป็นอะไรที่สำคัญกับสูงอายุคือเราเห็นสูงอายุหลายคนจะมี Anxiety มันมี Stress มันมีปัญหาวิธีที่กำลังจะสร้าง Friendship แต่ถ้าเป็นสูงอายุและเขาต้องอยู่ห้องอยู่บ้านเป็นปีเขาจะเครียดขนาดไหนกลุ่มนี้มีประสบการณ์ตลอดชีวิตคือเขามีประสบการณ์60กว่าปีถ้าเราสามารถที่จะแท็บอินกับประสบการณ์รุ่นนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้น่าจะเป็น value ให้กับประเทศชาติพยายามเก็บคนสูงอายุทำงานมากขึ้นคนที่อายุ60ถือว่าไม่ค่อยมีค่ากับสังคมไม่ให้เขาเป็น productive อันนี้จะเป็นปัญหาของประเทศชาติแล้ววันนี้ผมจะเข้ามาคุยเรื่อง aging society นะฮะคือพวกสูงอายุถ้าเกิดว่าเมืองไทยอยากเป็น medical hub ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องของเมืองไทยเกี่ยวกับสูงอายุนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแพลนก็ต้องแพลน to fail คือวันนี้ถ้าจะดู overview ของ aging population เมืองไทยจะมีสติ2อันที่ค่อนข้างจะโดดเด่นคือเมืองไทยจะเป็น fastest growing aging population นะฮะ1ใน3ของโลกอันดับ2คือเมืองไทยเป็นประเทศแรกที่เป็น developing economy ที่กลายเป็น hyper age society นะครับคือลองคิดดูนะฮะเราเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะถ้าเป็น developing economy แต่ว่าอันนี้หมายความว่าอะไรถ้าดูใน Southeast Asia โดยที่เฉลี่ยก็ประมาณ 10% เป็นคนที่เกินอายุ60แต่เมืองไทยก็ขึ้นมาเกือบจะ 20% แล้วนะฮะคือเท่าตัวของพวก Southeast Asia สิ่งที่อยากจะเห็นคือ aging กับ longevity ไม่เหมือนกันตอนนี้อยากจะให้คนไทยและสังคมคิดถึง longevity ไม่ได้อยากให้คิดถึงแค่สูงอายุนะฮะความหมายคืออะไรผมเอาชาตินี้ขึ้นมาเพราะว่า1967คือเป็นวันไอปีที่ผมเกิดรุ่นผมเนี่ย life expectancy คืออายุ57แต่ว่าสมัยใหม่ยุคนี้คือ life expectancy ขึ้นมาถึงประมาณ80ฉะนั้นหมายความว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นเกือบ22ปีถ้าอย่างนั้นสังคมและวิธีเราคิดวิธีเราใช้ชีวิตควรจะเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งที่สำคัญที่บางครั้งเราก็ต้องดูหลังบ้านหลังบ้านหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าดูญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์นะฮะถ้าไปเทียบกับบ้านเราเลขของ labor force คนที่เข้ามาทำงานจะเห็นเลยว่าพอๆกันแต่สิ่งที่จะเด่นออกมาคือที่ผมวงกลมคือ 12% ของคนที่อายุเกิน60มี higher education คือพวกปริญญาอันนี้มันหมายความว่ารายงานรายวันคือพ่อค้าแม่ค้าพวกคนหมูปิ้งพวกแท็กซี่ตอนเข้าเริ่มอายุ60เขาจะทำยังไงกับชีวิตได้ตอนนี้ถ้าดู aging population ของเมืองไทยเนี่ย 41% ไม่มีเงินเกษียณอันนั้นมันจะสอดคล้องกับอันสุดท้ายคือ 43% ของคนที่อายุ45 upยังเป็น informal sector informal sector คืออะไรร้านก๋วยเตี๋ยวแท็กซี่พวกอะไรที่เป็นองค์กรที่ไม่มีสวัสดิการถ้างั้น2ตัวนี้มัน inline ถ้างั้นสังคมเราจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ 40% นะครับเป็นเลขที่ค่อนข้างจะตกใจอันนึงคนมีเกือบ 30% คือ 29% คนที่เกินอายุ60ยังมีหนี้สินอยู่นี่คือส่วนสุดท้ายของชีวิตเขายังเป็นหนี้สินยังมีหนี้สินอยู่อันนี้เราจะทำยังไงอุปกรณ์ facility ตึกก่อสร้าง 70% ไม่ได้เป็น elderly friendly อันนี้คือน่าตกใจ 20% ของประชากรเรากำลังจะเป็นสูงอายุแต่ 70% ของอาคารไม่ elderly friendly มันคือสวนทางผมเรียกว่าภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า aging gracefully aging gracefully หมายคำว่าอะไรถ้าเราไม่สามารถที่จะ age gracefully สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมถือว่ามันเรียกว่า aging risk ความหมายของผมคืออะไร aging gracefully ผมอยากจะให้สังคมอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเริ่มออก PR public relations เรื่อง mental health คือสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตเป็นอะไรที่ทุกคนกำลังมองข้าม psychiatrist ของเมืองไทยนะฮะ1ต่อแสนคนแต่ถ้าเราไปดูประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะมี47คนต่อแสนหนึ่งเขามีผู้ psychiatrist มากกว่าบ้านเรา47เท่าสุขภาพจิตเป็นอะไรที่สำคัญกับสูงอายุสำหรับเด็กสำหรับวัยรุ่นสำหรับทุกขั้นตอนในสังคมของประเทศไทย
ทำไมถึงเรื่อง suicide rate ของเมืองไทยมันสูงอาจจะเป็นเพราะว่า psychiatrist กับ psychologist ของบ้านเรามีน้อยไปไหมทำไมถึงเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสูงอายุคือเราเห็นสูงอายุหลายคนจะมี anxiety มันมี stress มันมีปัญหาวิธีที่กำลังจะสร้าง friendship ผมถามว่าทุกคนที่สมัยอยู่โควิดทำล็อกดาวน์แค่เดือนเดียวทุกคนก็เครียดจะตายทุกคนบ่นจะตายแต่ถ้าเป็นสูงอายุและเขาต้องอยู่ห้องอยู่บ้านเป็นปีเขาจะเครียดขนาดไหนกลุ่มนี้มีประสบการณ์ตลอดชีวิตคือเขามีประสบการณ์60กว่าปีมันมี value ใน60ปีนี้ละไม่ถ้าเราสามารถที่จะ tap in กับประสบการณ์รุ่นนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้น่าจะเป็น value ให้กับประเทศชาติถ้าเราไม่สนใจเรื่องพวกนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ aging risk aging risk คืออะไรผมชอบท่านผู้ว่าเข้ามาคุยว่าให้ติดเพื่อนไม่ให้ติดเตียงนี่ก็ถูกต้องแล้วจินเวลก็พยายามเน้นแบบลักษณะนี้เหมือนกันความหมายคือถ้าติดวีลแชร์หรือติดเตียงมันจะกลายเป็นภาระกับสังคมเราถามว่าถ้า 20% ของสังคมขึ้นไปเป็นสูงอายุแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงในกลุ่มนี้มาติดเตียงมันจะมีปัญหากับ medical facility ไหมครับโรงพยาบาลสูงอายุถ้าจะให้คนติดเตียงเยอะมันจะเป็นภาระของโรงพยาบาลอีกอันนึง depressionanger anxiety คือพวก frustration ความเครียดมันจะ affect สังคมเหมือนกัน cost of medical care มันจะกลายเป็นภาระให้กับสังคมเราเป็นคนไทยชอบพูดเรารักพ่อแม่เราต้องแคปตันอยู่แต่ผมเห็นหลายรอบอาม่าอากงจะเป็นแบบนี้ในห้องผมถามว่ากันที่เราทำลักษณะเนี้ยคือเป็นการดูแลหรือเป็นการรังแกเขาผมถือว่ารังแกคนแก่เมื่อก่อนผมไม่ได้คิดตอนผมเข้ามาทำจินเวลผมกลายเป็นเห็นกับตาผมเองหลายคนที่เข้ามาก็ติดวีลแชร์หรือติดเตียงใช้เวลาเดือนถึง6เดือนก่อนจะฝึกก่อนจะทำไฮโดเทอราพีก่อนจะออกกำลังกายเพื่อให้เขากลับมาฟื้นจากวีลแชร์และเราทำได้ใช้เวลาแต่ทำได้ชีวิตของคนนั้นดีขึ้นทันทีชาตินี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นวิธีที่ดูชาตินี้นะฮะต้องดูว่าถ้าเป็น1980นะเมืองไทยฐานมันจะกว้างคือจะมีคนที่อายุต่ำกว่า30มากกว่าคนที่อายุขึ้น40อันนี้คือฐานมันใหญ่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เริ่มอายุมากขึ้นแต่สมัยใหม่นะฮะของ2015เมืองไทยกลายเป็นตรงกลางคือ45ถึง50ฐานก็เล็กลงเพราะว่า fertility rate ของเมืองไทยเริ่มถอยหลังfertility rate เพราะอะไร birth protection กัน family planning มันเกิดขึ้นคนก็เริ่มมีลูกน้อยลงบางคนยังไม่อยากมีลูกจะสำใบสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีคนที่อายุน้อยใน working age น้อยลงปัญหาตรงนี้เป็นภาระประเทศชาติและควรจะเป็นวาระของประเทศชาติเหมือนกันเพราะอะไรถ้าฐานเล็กลงกันที่ปันลูกขึ้นมาใช้เวลา20กว่าปีไม่ใช่ใช้เวลาปีหรือ2ปีหรือ3ปีคนมีลูกปั่นลูกขึ้นมา20ถึง25ปีอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่สังคมเราทั่วโลกสร้างมาคือเป็นผมถือว่าเป็น3 life cycle ช่วงถ้าเราดูข้างบนนะฮะและข้างล่างถ้าเมื่อก่อน22ปีคือเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยอายุ22 expected life expectancy ตอนนั้นคือ57เข้ามาทำงาน23ปีเกษียณไม่กี่ปีเพราะถ้าเกิดว่า life expectancy ก็ประมาณ57มันหมายความว่าประมาณ 40% อยู่ฝั่งเขียว 40% อยู่ฝั่งเหลืองแล้วก็สีส้มผมไม่แน่ใจแต่ถ้าดูปัจจุบันนี้ education 22ปีเหมือนกันเข้ามาทำงาน23ปีถ้าเกษียณ55แต่ถ้าเกษียณ65คือ33ปีและ retire ถ้าเราอายุ80นะฮะเราเกษียณอยู่24ปีเท่ากับเราใช้เวลา 30% ในเรียนหนังสือ 30% ในทำงานและ 30% ในเกษียณเรื่องชีวิตสังคมของเราเปลี่ยนไปโดยที่พวกเราไม่รู้ตัว My point คือ what's a healthy lifestyle ของสูงอายุประเด็นตรงนี้และประเด็นของจะเป็นภาระของประเทศชาติและไม่ผมถามว่า figure A figure B คืออะไรขอให้ศึกษานิดนึงว่าถ้าเกิดว่ามีคนส่วนน้อยตามพีระมิดที่ผมให้ดูฐานมันน้อย fertility rate มันน้อยให้คนส่วนน้อยแบกคนส่วนเยอะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปดู figure B เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าฐานแรกที่มีฐานกว้างอยู่ด้านล่าง
สามารถที่จะช่วยกันดูแลคนที่ข้างบนนี่คือ healthy กว่าฉะนั้นหมายความว่าอะไร figure B คือพยายามเก็บคนสูงอายุทำงานมากขึ้นไม่ใช่55เกษียณคนที่อายุ60ถือว่าไม่เคยมีค่ากับสังคมให้เขาเป็นที่ปรึกษาเฉยๆไม่ต้องให้เขา contribute ไม่ให้เขาเป็น productive สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรากำลังทำ figure A แล้วอันนี้จะเป็นปัญหาของประเทศชาติแล้ว need for changeคือผมถือว่าเป็น positive reinforcement กับ negative reinforcement ถึงผมอยากจะฝากผู้ใหญ่ทุกท่านว่าให้พยายามคิด government and private banking law ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะสังคมเปลี่ยนมาแล้ว30 30 30เราอยู่ในเวลาที่30ในศูนย์เรียนหนังสือ30ในทำงาน 30% ในศูนย์อายุถ้างั้นกฎหมาย law ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นภาระของประเทศชาติเหมือนกันเดี๋ยวผมอธิบายว่าเพราะอะไรencourage company คือต้องพยายามกระตุ้นให้บริษัทเอาคนอายุ50กว่าเข้ามาทำงานคนที่อายุ55นะตกงานนะเป็นการเครียดทันทีเลยบริษัทอื่นก็ไม่อยากรับเพราะอะไรเป็น negative reinforcement เพราะถ้าเกิดว่าคนเกินอายุ55เกษียณก็จะมีเงินชดเชยถ้าเขาถึง60แล้วเขาขอเกษียณต้องชดเชยให้เขาเป็นเดือนถ้าอย่างนั้นมันจะกลายเป็นหลายบริษัทไม่อยากรับคนที่สูงอายุมันจะกลายเป็น pyramid แรกที่ผมบอกอะเพราะว่าเราคล้ายๆว่า negative reinforcement ว่ามีคน productive น้อยลงตอนขึ้น pyramid ตามอายุสิ่งที่ควรจะทำคือ retraining ถ้าดูสิงคโปร์เขาเอาคนสูงอายุมาทำงานในสนามบินหรือทำงานในอันไหนที่มันเบาถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะใช้แล้วก็ retrain แล้วก็ทำ skill enhancement กับสูงอายุเขาก็สามารถที่จะใช้ได้ถ้างั้นไปถึงเวลาที่ผมคิดว่าผมน่าจะได้เห็นทุกท่านเห็นปัญหาของเรื่องสูงอายุอันนี้คือ THG นะฮะหา solution คือเราดูสูงอายุคืออะไรมันจะมี top school for kids ทำไมผมเทียบโรงเรียนกับสูงอายุอาจารย์ธนทิพย์คือเจ้านายของพวกเรานะฮะเขาเคยพูดกับผมตั้งแต่เดือนแรกที่ผมเข้ามาทำคนเริ่มต้นใส่แพมเปอร์กันตอนเราถึงจบชีวิตเราจะต้องใส่แพมเปอร์กันเหมือนกันต้องมีคนมันอุ้มต้องมีคนมาช่วยตลอดอันนี้คือจะครบไลฟ์ไซเคิลผมจะจำตอนนี้ตลอดชีวิตถึงผมเริ่มเปรียบเทียบว่าเราต้องเป็นเหมือนโรงเรียนถ้าผมไปคุยกับเด็กโรงเรียนเขาใช้ดินน้ำมันใช้ไทยตังไกเพื่อจะฝึก fine motor skill เขาต้องกระตุ้น mind เพื่อให้ having a sharp mind แต่ว่าถ้าเราพูดถึง facility for elderly ก็เหมือนกันอยู่อยากได้สังคมอยู่อยากได้ make friend อยู่อยากฝึก fine motor skill อยู่ต้องกระตุ้นสมองให้มันในการคิดอยู่ต้องมี challenge ต้องมี knowledge มันจะเหมือนกันโรงเรียนกับหมู่บ้านสูงอายุที่จะสำเร็จเราถามว่าเราสามารถที่จะทำได้ไหมมันมี facility แบบลักษณะอันนี้สำหรับสูงอายุมีไหมผมถือว่าคือ Gene Wellbeing ทำมาแล้วปฏิบัติแล้ว3ปีมาแล้วนะครับอันนี้คือ hardware เราไม่เป็นรองใครตอนนี้เราต้องดูซอฟต์แวร์ของเราเป็นยังไงซอฟต์แวร์ของเราคืออย่างน้อยทุกวันต้องมีวันละ2กิจกรรมให้เขาสามารถที่จะแพลนได้และทุกเดือนมันจะมีฟันทริปมีเดย์ทริปมีโอเวอร์ไนท์ทริปเขาสามารถที่จะแพลนแล้วก็ looking forward สิ่งที่นี้คือภาพเนี่ยผมดีใจมากตอนเข้ามาใหม่ๆฮะทุกท่านอาจจะเคยเห็นคนสูงอายุมากที่ไม่สามารถออกจากบ้านไม่สามารถออกไปไหนเริ่มเครียดกลัวทุกคนกลัวสังคมกลัวออกไปข้างนอกแต่ตอนนี้ถ้าไปเยี่ยมเขาที่จินเวลนะฮะเขาสวยขึ้นเขาเริ่มออกมาร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเขาเริ่มมีกลุ่มเพื่อนแล้วเขากลับมาฟื้นเราก็มีหมอนี่คือหมอประจักษ์ของเป็นหมอ neurosurgeon อันดับต้นๆของประเทศไทยเขาก็เข้ามา give doctor talk หมออ้อมที่จะคุยต่อไปจะ give wellness talk เราจะมีหมอเข้ามาสัมผัสแล้วก็มานั่งคุยจะมีกิจกรรม hydrotherapy จะมีmotor skill check จะมีพวกกิจกรรมทั้งหลายและเรามีโรงพยาบาล52เตียงทนรีบูรณาออนไซต์และเรายังมีประชาชิต275เตียงคือคนติดเตียงนะฮะสิ่งที่เราได้ประสบการณ์นะฮะคือ1ที่เราบอกก็กฎหมายต้องเปลี่ยน policy ต้องเปลี่ยนคนสูงอายุไม่สามารถที่จะกู้เงินไปซื้อบ้านต้องใช้เงินสดเขาต้องใช้เงินก้อนสุดท้ายของเขาอะไปซื้อต่อไป first tier ก็จะขึ้นมาคุย first tier จะเห็นเลยว่าคนสูงอายุปั๊บต้องเงินสดเท่านั้นถ้าเกิดมีคนไม่สบายเข้าโรงพยาบาลสูงอายุกลายเป็นว่าประกันหลับไม่ได้กลายเป็นว่าเงินสดทำไมเราบีบบังคับคนที่สูงอายุมีเงินก้อนสุดท้ายของเขาต้องใช้เงินสดเท่านั้นอันนี้ผมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าควรอีกอันนึงคือเมืองไทย
สังคมไม่เข้าใจวิธีดูแลสูงอายุที่แท้จริงอันเนี้ยรัฐบาลควรจะทำ PR อีกอันนึงคือ urbanization ที่ผมบอกคนเข้ามา urbanization คือเข้ามาทำงานในหัวเมืองทำงานแล้วก็เรียนหนังสือตลอดชีวิตจบมาปั๊บทำยังไงก็กลับต่างจังหวัดไม่มีเพื่อนมันจะเป็นปัญหาของสุขภาพจิตแล้วถ้ารัฐบาลไม่เปลี่ยน policy ไม่เปลี่ยนกฎหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือบริษัทเอกชนไม่สามารถที่จะเจริญไม่สามารถที่จะพัฒนาเพราะแน่นอนว่าอยู่กันไม่ได้ถึงจะเห็นเลยว่าไม่มีไหลบริษัทเอกชนลงมาลงทุนในเซกเมนต์ที่กำลังจะตอบโต้เหลวมากเขาไม่ลงทุนกันเพราะ policy ของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับธุรกิจในแนวเซกเตอร์นี้และนี่เป็นชีวิตที่แท้จริงของจินเวลถ้ามีทุกท่านสักคนอยากจะมาเที่ยวจินเวลช่วยติดต่อผมนะฮะผมยินดีต้อนรับนะครับฉะนั้น on behalf of THG นะฮะขอบคุณครับ